สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนะติดกันพลาครับวันนี้ไม่พูดทำนำเพลงครับเพราะว่าทุกคนน่าจะรอตัวนี้นะฮะสำหรับตัวนี้ก็คือ Masquerade EX ครับผม Masquerade EX Strike Freedom Gundam นะครับตรงหน้ากล่องนะครับนี่จะสกรีนสีทองมาให้ด้วยนะครับถ้าได้เห็นของจริงนะมันจะแบบสวยงามแล้วก็แบบพรีเมียมมากๆนะครับหน้ากล่องก็จะเขียนเป็นExtreme Metallic นะฮะ Combination นะครับ Masquerade Extreme นะฮะก็ไม่รู้จะเขียนว่า Masquerade Extreme ทำไมครั้งข้างบนและล่างนะอ่ะสวยมากตัวกล่องเป็น Masquerade กล่องที่ค่อนข้างจะใหญ่นะฮะถ้าเทียบกับกล่องทั่วไปก็คงจะคล้ายๆก็คงไม่เท่ากล่องที่มันเป็นที่ขนาดแบบก็เหมือนกล่องยูนิคอร์นประมาณนะขนาดกล่องยูนิคอร์นกันดั้มนะครับทั่วไปนะฮะแต่ความเป็นเอ็กซ์ตรีมของกล่องนี้นะฮะก็คือในเรื่องของสีเมทัลลิกนะฮะตามที่เขาเขียนไว้เลยนี่เอ็กซ์ตรีมเมทัลลิกคอมบิเนชันก็คืออ่ะมาดูตรงนี้ดีกว่านี่เมื่อประกอบเสร็จนะตามนี้มันจะมีอยู่ตรงนี้เฟรมนะฮะดูกันใกล้ๆนะครับก็จะเป็นตัวของ copper gold coating นะฮะ white gold coating นะฮะ yellow gold coating นะครับก็คือเป็นทอง3เฉดนะฮะแล้วก็บวกกับพาร์ทอีก2รูปแบบนะครับก็คือเป็น two type metallic นะฮะ part color แล้วก็ตัวของ etching sticker นะฮะก็คือเป็นสติ๊กเกอร์ที่เป็นโลหะเป็นสติ๊กเกอร์โลหะนะฮะแต่มันไม่ใช่ยังไงดีเดี๋ยวไปดูของจริงแล้วกันจะได้เห็นภาพชัดเจนนะฮะก็จะเป็นรูปแบบตามนี้นะฮะ5รูปแบบแล้วก็ในส่วนของ Extreme ด้านอื่นในดีเทลต่างๆนะครับนี่ประกอบหุ่นแบบนี้ต่อเสร็จแบบนี้นะฮะคืออันเนี้ยก็หลายๆคนหลังจากที่ได้เห็นตอนมันมีของมารอบแรกทุกคนก็ปรามาสนะฮะว่ามันคือไอ้ทองเทียนพรรษาแบบเนี้ยที่หลายๆคนไม่ชอบนะฮะแล้วก็พอไปเห็นของจริงจากงานที่ดีมทอยนะฮะได้จัดนะครับ2ครั้งมั้งนะฮะก็กระแสเริ่มดีนะฮะกระแสเริ่มมานะฮะก็ทำให้วันนี้นะฮะวันนี้เลยวันนี้แหละที่ได้ตัวนี้มาเนี่ยมั่นใจเลยนะว่าทุกร้านไม่มีให้คนทั่วไปได้เสพกันเยอะผมว่าเต็มที่ไม่เกิน5กล่องต่อร้านเพราะว่าที่เหลือมันเป็นของพรีออเดอร์อ่ะมาพูดถึงเรื่องราคาแล้วกันคนที่พรีออเดอร์ไปน่ะจะได้ราคาหนึ่งไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะครับเพราะว่าแต่ละร้านมันพรีไม่เท่ากันแล้วก็ถ้าใครไปซื้อหน้าร้านนะครับช่วงนี้ผมว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 4,900 นะฮะพูดเลย 4,900 จนถึง 5,000 ต้นๆนะครับถ้าใครได้ดูคลิปหลังจากนี้ไปแล้วนะแต่ถ้าใครพรีออเดอร์ก็คงจะอยู่ราว 4,600 4,700 ประมาณนี้นะ 4,600 4,700 นะครับอ่ะตัวฟิกเกอร์ที่เขาให้มานะครับ2ตัวนะฮะก็เป็นคิราย ามาโตะแล้วก็ลักคลายนะฮะในส่วนของตัวไรเฟิลนะครับ2กระบอกนะครับเอามาเล่นต่อคู่กันแบบนี้ตัวดรากูนนะฮะมีจุดขยับแล้วก็สามารถถอดตัวดรากูนเนี่ยออกมาได้นะครับมีบีมชิลมีบีมเซเบอร์ตัวพาร์ทมือจะมี1 2 3 3คู่แล้วก็จะมีอีก1คู่ที่เป็นแบบที่มันขยับนิ้วได้นะฮะก็จะเป็นทั้งหมด4คู่มีฐานตั้งมาให้นะครับแล้วก็พิเศษอีกอันนึงนะฮะก็คือมัลติสแตนนะฮะก็คือที่ตั้งสำหรับเวลาเราเอามาต่อหุ่นนั่นเองนะฮะเอามาวางแผงนะครับแล้วก็วอเตอร์ดีคอร์นะครับก็คือดีคอร์น้ำนะฮะกิมมิคจุดขยับต่างๆนะครับนี่บีมชิลนะฮะดีเทลด้านข้างกล่องถือว่ารายละเอียดก็ไม่ได้บอกเราเยอะเท่าไหร่นะฮะแต่ว่ากล่องข้างหน้าเนี่ยสวยแบบสวยมากๆสวยตะโกนเลยนะฮะเดี๋ยวระหว่างนี้ถ้าผมนึกข้อมูลอะไรได้นะก็จะพูดไปเรื่อยๆนะฮะอ่ะทีนี้เปิดกล่องพร้อมกันผมยังไม่ได้ดูในของกล่องนี้นะฮะว่าหน้าตาเป็นยังไงผมจะเห็นกับเพื่อนๆพร้อมกันเลยนะอันนี้เพิ่งไปเอามานะฮะเรียกว่าสดๆร้อนๆนะฮะอ่ะของก็ตามนี้อย่างที่บอกนะครับสีทองมันมี3เฉดนะครับผมก็ขออนุมานก่อนเลยแล้วกันมันจะมีทองพ่นทองเคลือบแล้วก็ทองหล่อทองหล่อก็คือแบบมันจะเป็นเหมือนคลื่นคลื่นนะฮะเหมือนเทียนพรรษานะฮะอย่างที่เราเข้าใจนั่นแหละตัวบีมชิลนะฮะมี2อันผมไม่แน่ใจว่า2อันเนี้ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะแต่เขาให้มา2อันติด2ข้างหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะไม่รู้เลยจริงๆอ่ะมีบีมชิลมาให้นะนับถุงนับถุงแล้วกันอันนี้ถุงที่1นะถุงที่2นะฮะ
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ถุงนะฮะแล้วอันนี้อ๋อนี่เป็นตัวสแตนฐานตั้งมัลติสแตนก็คือนั่นแหละตัวที่สำหรับวางแผงนะฮะก็ให้มาเป็นอย่างนั้นแหละให้มันดูคุ้มๆนะฮะให้มันดูคุ้มๆไปอย่างนั้นแหละนะฮะคู่มือหนามากนะครับคู่มือหนาเลยนะแล้วก็ดูพรีเมียมนะฮะคู่มือหนามากดูพรีเมียมหน้าเปิดมาก็เป็นหน้าสีแล้วนะฮะสวยแล้วก็นี่แผงประกอบต่างๆนะครับเดี๋ยวค่อยมานับแผงกันอีกทีนะแล้วก็รายละเอียดขั้นตอนในการตัดนะครับแล้วก็การใช้ดีคอร์น้ำนะฮะไม่ใช่ดิอันนี้เป็น etching sticker นะครับนี่ไม่ได้บอกดีคอร์น้ำเดี๋ยวคนก็สับสนอีกอะหวังว่าจะใช้เป็นดีคอร์น้ำอยู่ฝั่งนี้หรือเปล่าไม่มีขั้นตอนในการประกอบนะฮะมี3 4สเต็ปนะฮะก็คือในส่วนของเฟรมอ๋อให้ต่อเฟรมก่อนเลยนะฮะแล้วก็ต่อปีกนะครับแล้วก็ใส่เกราะนะครับตามด้วยพาร์ทอาวุธนะครับ Extreme Metric Combination อันนี้ก็จะบอกแผงต่างๆนะครับว่าแต่ละแผงเนี่ยมันคือแบบไหนนะครับก็คือแผง A นะครับก็จะเป็น Multicolor เนาะแผง B จะเป็น Yellow Go นะฮะแผง C จะเป็น Copper Go นะฮะแผง D เป็น White Go F1 เป็น Metallic Gray F2 เป็น Metallic Gray นะฮะแผง G เป็น Go นะฮะ MP1 ก็เป็น Go นะครับแล้วก็ Etching Sticker ตัว Go นี่ก็คือน่าจะเป็น Go ที่แบบเป็นเทียนพรรษาเนาะนอกนั้น White Go กับตัวของทองแดงเราน่าจะแยกออกนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะฮะแล้วก็ในส่วนของการทำเป็นตัวของ Multi Stand นะฮะต่อหัวก่อนก็คือเขาให้ต่อเฟรมก่อนก็เจ๋งดีนะฮะต่อเฟรมโดยที่ยังไม่ต้องใส่เกราะแสดงว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นตัวผมต่อในแบบที่ยังไม่มีเกราะนะฮะก็สปีดบิลด์น่าจะสนุกนะฮะตัวนี้ผมว่าหลายๆคนน่าจะรอสปีดบิลด์ที่ผมจะทำแหละโอ้แล้วก็สเต็ปที่2ก็คือแบ็คแพ็คนะฮะ Extreme Metric Combination นี่แบ็คแพ็คก็น่าจะต่อเยอะอยู่ตัวนี้ก็น่าจะทำดีนะน่าจะทำดีกว่าตัวมัสเกรดธรรมดานะหน้ากลางก็เป็นหน้าสีไปเนาะหลังจากนั้นก็มาใส่เกราะนะฮะจริงๆถ้าผมทำแยกได้ก็แยกได้หลายคลิปเลยนะเป็นสปีดบิ้วเฟรมในนะแล้วก็สปีดบิ้วใส่เกราะไม่ใช่หรอกก็อยากจะรีบต่อนะฮะตัวฐานไม่มีอะไรมากพาร์ทปืนนะฮะพาร์ทอาวุธลูกเล่นต่างๆแล้วก็ตัวนี้เป็นดีคอร์น้ำนะครับก็คงไม่ได้ติดให้ดูนะฮะไม่ว่ากันเนาะจบเดี๋ยวมาดูสิทธิ์แผงกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นนะฮะเรามาเริ่มกันที่ตัวของ Multi Stand นะฮะก็มีการบอกหมายเลขมาด้วยเนาะ1 2 3 4อย่างเงี้ยนะฮะนี่วิธีใช้ก็คือนำแผงนะครับของตัวที่เราจะประกอบเนี่ยเอามาใส่แค่นั้นเองนะฮะตัวของ Multi Stand เนี่ยมันก็จะเป็นกระดาษนะครับถือว่าเป็นลูกเล่นแล้วก็ของแถมอย่างนึงที่ทางบันไดให้มาแล้วกันนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาบอกว่าสิ่งที่ควรจะแถมจริงๆอ่ะมันคืออะไรนะเดี๋ยวฟังกันไปเรื่อยๆนะครับอ่ะ Multi Stand นะครับเก็บไว้ก่อนเรามาเริ่มกันที่แผง A กันเลยดีกว่านะครับตัวของสีทองเนี่ยก็เป็นทองที่เราจะคุ้นเคยนะเป็นทองตุ่นๆทองเทียนพรรษานะครับมีพาร์ทชิ้นใสนะครับสีแดงนะครับตรงนี้ซึ่งผมดูในเรียกว่าอะไรดีในภาพโปรโมทอ่ะผมคิดว่ามันจะเยอะกว่านี้แต่จริงๆมันมีแค่นี้จริงๆนะมีอยู่5ชิ้นนะครับแล้วก็พาร์ทชิ้นใสสีฟ้านะครับนี่แล้วก็ที่เป็นชิ้นโครงเนี่ยก็ยังมีลวดลายมาให้ด้วยนะนี่
แล้วก็มีผ้าชิ้นใสอีกชิ้นนึงนะครับตรงนี้คาดว่าน่าจะเป็นดวงตานะแล้วก็พาร์ทมือต่างๆนะครับจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับแผง A นะครับให้ดูตามนี้ก่อนเดี๋ยวจะมาแยกสีให้ชัดเจนนะครับแล้วก็แผง B นะฮะเป็นพาร์ทชิ้นสีทองอีกเฉดหนึ่งนะฮะซึ่งตัวเนี้ยชิ้นมันจะหลุดอันนี้คือข้อเสียอันหนึ่งผมไม่ได้เจอแค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวนะผมเจออีกชิ้นหนึ่งนะที่มันจะหลุดนะฮะก็ดูดีๆแล้วกันนะฮะเนี่ยมันจะหลุดแล้วระวังหายเผอิญว่าชิ้นนี้มันเป็นชิ้นหัวพอดีก็เดี๋ยวจะออกมาคือมันเล่นกระแสงได้ดีเลยนะพอมันอยู่ในกล้องเนี่ยมันเงามากเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของชิ้นดรากูนนะฮะทั้ง8ชิ้นนะฮะตรงนี้นี่อันนี้เขาจะพ่นมาเอ๊ะเดี๋ยวอันนี้เคลือบอันนี้เคลือบอันนี้เขาเคลือบมานะเคลือบทองเคลือบเนี่ยมันก็จะเป็นทั้งด้านหน้าด้านหลังอย่างนี้นะฮะถ้าพ่นเนี่ยมันจะเป็นแค่ด้านเดียวสีทองนี่ดีมากเลยนะครับพวกกระโปรงนี่น่าจะเป็นกระโปรงหน้านี่กระโปรงหลังมั้งนะแล้วก็ชิ้นข้อต่อต่างๆทำได้ดีนะฮะเดี๋ยวให้ดูกันไปเรื่อยๆก่อนอันนี้คือต้องระวังกลัวมันหลุดนะฮะต่อไปแผง C อันนี้จะเป็นทองแดงทองแดงอันนี้เนี่ยเป็นชิ้นทองแดงจะพ่นมานะฮะดูนะครับด้านหน้าด้านหลังสีจะไม่เหมือนกันนะครับก็พ่นมาเป็นในส่วนของตรงนี้น่าจะเป็นชิ้นน่องนะฮะชิ้นเท้านะครับส่วนอื่นยังมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อันนี้เป็นชิ้นตรงแถวๆคอนะฮะนี่พ่นมาก็จะเป็นจุดๆเป็นประกายอย่างเงี้ยนะครับทำให้เราเห็นว่าอันนี้ชิ้นนี้มันพ่นมาถามว่าดีไหมผมว่าก็ดีนะจริงๆอ่ะถ้ามองจากด้านนอกเนี่ยเราเห็น3เฉดแล้วนะครับเนี่ยเป็นทองแดงนะครับเป็นทองเฉยๆนะครับแล้วก็เป็นทองอีกเฉดนึงแล้วจริงๆอ่ะมันจะมีเฉดนึงก็คือไวท์โกลด์อันนี้เป็นไวท์โกลด์นะฮะแผงดีนะครับก็ตรงนี้จะเป็นชิ้นไหล่แล้วนะก็สารภาพว่ายังดูไม่ค่อยออกนะครับตรงนี้น่าจะเป็นปุ๊กปืนนะฮะยังดูไม่ค่อยออกว่ามันเป็นสีของตัวพาร์ทไหนนะต่อมาแผง E1 นะครับเป็นพาร์ทชิ้นกรอกนะฮะสีขาวแล้วนะครับเป็นชิ้นขาวชิ้นหน้านะครับแล้วก็ฟิกเกอร์คีรายามาโตะแล้วก็ลักคลายนะอยู่ตรงนี้ลักคลายชิ้นไหล่นะครับชิ้นของน่องนะตรงนี้น่าจะเป็นชิ้นเหมือนเดาไม่อยากเดาเดี๋ยวเดาผิดนะฮะพวกนี้น่าจะชิ้นกระโปรงมั้งนะเพราะว่าดีไซน์เขาบองตรงนะก็เปลี่ยนไปจากที่เคยต่อตัวนี้ล่องลายนะครับให้มาดีมากตัวบีมเซเบอร์นะฮะก็ทำได้ดีเลยนะฮะชิ้นใหญ่นะครับต้องบอกเลยว่ามันน่าจะสเกลใหญ่กว่าตัวเดิมหรือเปล่านะอันนี้เป็นพาร์ทเบิ้ลมาอีกทีนึงนะครับสำหรับ F1 เมื่อกี้นะฮะก็คือเบิ้ลมาต่อมาเป็น F1 นะฮะพาร์ทชิ้นโครงนะฮะสีดำนี่ก็จัดว่ามีความละเอียดนะฮะเพราะว่าแต่ละชิ้นก็ไม่ได้ใหญ่นะฮะนี่แล้วก็จะเบิ้ลนะครับเป็น F2 นะครับก็จะเบิ้ลมา F1 F2 นี่เบิ้ลมาส่วนนี้ต่อไปเป็นแผง G นะฮะเป็นโครงนะครับเป็นชิ้นสีทองนะฮะเป็นทองเทียนพรรษานะฮะก็จะเป็นชิ้นขาแล้วก็ข้อต่อต่างๆรายละเอียดที่ให้มาก็สมราคานะครับรายละเอียดนะรายละเอียดเนี่ยสมราคาเลยแล้วก็เนื่องจากว่ามันเป็นโครงนะครับก็จะต้องเบิ้ลมาแน่นอนนี่แผง G ได้เบิ้ลมา2แผงนะครับชิ้นโครงที่เป็นสีทองก็จะไว้ตรงนี้ละนะครับต่อไปอันนี้เป็น H นะครับก็เป็นในส่วนของตัวแพ็คหลังนะครับก็จะเบิ้ลมาแน่นอนนะครับตามนี้เป็นชิ้นส่วนที่เบิ้ลมาเป็นพาร์ทชิ้นสีดำทั้งหมดเบิ้ลมาท
ที่ถ่ายแบบนี้คือชิ้นอ่ะมันค่อนข้างใหญ่เห็นไหมคือเทียบกับมือผมอ่ะคือมันใหญ่มากในแต่ละแผงเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่เลยแหละเดี๋ยวยังไม่ได้นับนะว่ามันมีกี่แผงนะครับตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆก่อนต่อไปก็เป็นในส่วนของเกราะของดากูนะก็คือชิ้นสีน้ำเงินด้านนอกนี่แหละนะครับก็จะมีทั้งหมด8ชิ้นนะฮะแน่นอนมันจะต้องเบิ้ลมานะครับแบบนี้รายละเอียดเนี่ยดีเลยนะฮะไม่ได้เรียบนะครับคือมีนอกจากว่ามีร่องลายแล้วเนี่ยก็จะมีความตื้นลึกนะฮะแถมมีพาร์ทที่เขาฉลุนะฮะออกไปนะฮะนี่8ชิ้นนะครับสวยสวยงามมากนะฮะต่อไปนี่หลุดแล้วเห็นไหมอันนี้หลุดมาจากตรงเนี้ยเนี่ยหลุดมาจากตรงนี้เกือบไปแล้วมาอันนี้คือข้อเสียที่เจอนะคือพาร์ทมันหลุดนะครับมี2ชิ้นแหละที่หลุดอ่ะต่อมาแผงนี้ J1 นะครับแล้วก็ J2พาร์ทชิ้นสีเทานะครับนี่ก็จะเบิ้ลมานี่ตรงไหนวะนี่เบิ้ลมาตรงนี้ J1 J2 เป็นพาร์ทชิ้นสีเทานี่ก็เป็นหลังหัวนะฮะแล้วก็เป็นจุดตัดสีเทาต่างๆซึ่งจะมันจะเป็นจุดตัดที่เป็นชุดเกราะนะครับที่ตัดกับตัวสีขาวต่อไปนะครับก็จะเป็นแผงนี้นะครับ K1 นะครับแล้วก็ K2 จะเป็นในส่วนของพาร์ทปืนนะฮะที่อยู่ข้างเอวนะฮะตัวเดียวกันนะครับนี่แล้วก็ L นะครับเป็นพาร์ทชิ้นสีดำนะครับเอ้ยต่อมา L1 L2 นะครับพาร์ทชิ้นสีแดงนะครับก็จะมีอยู่2แผงตามนี้นะฮะตัวพาร์ทสีเราก็จะไว้ตรงนี้นะฮะต่อมาจะเป็นชิ้นมือนะฮะเป็นแบบมือขยับได้นะครับทุกข้อนิ้วนะฮะโดยส่วนตัวนะครับเอาจริงแต่เล่นมาก็คือยังไงดีคือชอบแต่ก็ไม่ชอบในเวลาเดียวกันด้วยเพราะว่ามันหลุดง่ายเราชอบที่ว่ามันสามารถขยับได้ทุกข้อนิ้วแต่เราไม่ชอบตรงที่ว่ามันหลุดง่ายเกินไปนะฮะต่อไปก็จะเป็นฐานนะครับฐานนี้โดยปกติก็100กว่าบาทเกือบ200มั้งนะฮะให้มานะครับเป็นฐานสำหรับ1ต่อ100นะฮะต่อไปเป็นชิ้นบีมเซเบอร์นะครับอันนี้ก็มีอยู่ในหลายๆกล่องของมาสเตอร์เกรดต่อมาเป็นบีมชิลนะครับ2อันนี้สรุปแล้วเหมือนกันนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรนะฮะก็จะเป็นลายที่มันเป็นประกายไปนะครับตัวของดีคอนฮาร์มนะฮะก็ไม่ได้ถือว่าเยอะเท่าไหร่นะฮะก็1ฝ่ามือนะฮะถือว่าไม่เยอะนะถ้าเทียบกับพวกของเวอร์คานะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นสติกเกอร์โลหะนะครับนี่เป็นสติกเกอร์โลหะของ Master Grade EX100 Style Freedom กันดำอยู่เท่านี้นะครับก็วิธีใช้งานไม่ยุ่งยากนะง่ายๆอันนี้ก็เป็นพลาสติกสติกเกอร์นะครับก็เป็นจุดเล็กๆเยอะมากนะครับนี่ถ้าเทียบกับนิ้วก้อยก็ได้ถือว่าเล็กมากเทียบกับปลายของอาร์ตไนท์ก็ได้แต่ละชิ้นเนี่ยข้างล่างเนี่ยเล็กมากข้างบนนี้ก็เล็กๆโคตรจะเล็กเลยเนี่ยนะฮะก็มี3สีนะฮะน้ำเงินแดงเขียวตามนี้ครบแล้วนะครับนี่ก็คือของทั้งหมดที่อยู่ในกล่องนี้เดี๋ยวขอไปนับก่อนนะว่ามันมีกี่แผงสำหรับแผงทั้งหมดนะครับของ Masterget EX Size Freedom Gundam นะครับก็จะมี24แผงนะครับ24แผงนี่คือนับในส่วนของพาร์ทมือนะฮะอันนี้ด้วยนะครับแต่ไม่ได้นับอันนี้รวมไปนะนี่ถ้าจะนับก็เป็น25 26ทีนี้สิ่งที่กล่องนี้คิดว่ามันขาดไปแน่นอนก็คือในส่วนของฐานที่มันจำเป็นในการที่เราจะไปลูกเล่นกับการปล่อยดากรูนนะฮะทั้ง8ชิ้นอย่างเงี้ยตัวของดากรูนเนี่ยมันสามารถปล่อยออกจากตัวของแบ็คแพ็คได้นะครับแต่ว่าเขาให้มาแค่ฐานสำหรับให้ตัวหุ่นนั้นยืนเท่านั้นเองนะครับซึ่งตัวดากรูนนะครับทั้งหมดเนี่ยมันถอดออกมาแล้วก็ติดกับฐานอื่นๆเนี่ยยิงออกมาได้นะฮะถ้าถามว่าในเรื่องของสีทอง
ติดไหมสำหรับผมไม่ติดนะเพราะว่าตัวนี้มันก็คือดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวแผงเนี่ยทั้งหมดเลยที่เป็นของตัวหุ่นนะมันจะเป็นอันเดอร์เกตทั้งหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของการประกอบคิดว่าน่าจะประกอบง่ายนะฮะคือดูจากในคู่มือเนี่ยการประกอบไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนนะฮะน่าจะประกอบง่ายเลยนะครับตามสไตล์ของบันไดยุคใหม่นะครับที่คิดว่ามันประกอบง่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ผมประกอบตัว perfect grade ของปู่ RX78-2 ที่เป็น unleashed นะมันก็จะมีวัสดุนะครับที่เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับก็คือตัวของสติกเกอร์โลหะแล้วก็สติกเกอร์พลาสติกเนี่ยแล้วมันก็ประกอบได้ง่ายมากๆนะครับและด้วยจำนวนแผงนะครับไม่ได้เยอะนะฮะจำนวนแผงไม่ได้เยอะแต่ที่มันจะไปแพงก็คือตัวของแผงที่เป็นสีทองแต่ถ้าเอาจริงๆด้วยราคาถ้าใครที่ไม่ได้พรีออเดอร์นะคนที่พรีออเดอร์ผมบอกเลยว่าโอเคคุ้มแต่ถ้าใครที่ไม่ได้พรีออเดอร์เนี่ยมันอาจจะแพงไปสำหรับคุณนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกคุณไม่ได้พรีออเดอร์นะฮะคุณก็จะได้ราคาอีกราคาหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยของมีน้อยมากจนถึงเรียกได้ว่าถ้าคุณไม่ได้พรีออเดอร์เนี่ยคุณแทบจะไม่มีโอกาสได้ครอบครองกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าวันเนี้ยจากที่ไปเดินสภาเหล็กสำรวจและได้กล่องนี้มาเลยเนี่ยหมดทุกร้านนะฮะแต่อันเนี้ยคือได้มาจากของทางกันพาวิเลตซึ่งได้จองไว้นะครับก็ขอขอบคุณทางกันพาวิเลตที่มอบนะครับสไตล์ฟรีดอมกันดั้มมาให้รีวิวนะครับให้พวกเราได้ดูกันในวันนี้ด้วยโอเคคร่าวๆตามนี้นะครับคิดว่าคลิปนี้น่าจะละเอียดมากพอน่าจะเป็นคลิปที่ทำให้เพื่อนๆสามารถตัดสินใจซื้อตัวนี้ได้แต่ถ้าถามผมนะอันนี้คือตัวที่2ของไลน์ Mastercard EX นะครับถ้าคุณซื้อตัวยูนิคอร์นไปแล้วนะครับตัวของ Style Freedom Gundam ผมว่าคุณก็น่าจะควรมีถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะหายากมากๆนะครับผมโอเคฝากไว้ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดู Speed Build ซึ่งมาแน่นอนแล้วก็มาเร็วด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับมีคำถามอะไรคอมเมนต์ไว้ที่ตารางคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม